ุณากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวาขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นถึงนันทมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังกะโรมะสิเหนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิทุติงการุมาสิเองยุสุตถาคตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอาระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสัพพัมมกังสหสมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุสังสยะอภิญญาสชิกตาวะปะเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกะลัยยานังภัยร้อนในเบื้องต้นมัจเจกะลัยยานังภัยร้อนในท่ามกลางปาริโยสานกะลัยยานังภัยร้อนในที่สุดสาทังสัพพยัญชนะเกวัลปาริปุณะปาริสุทธังพรหมจริยังปกาสิเหสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังธรรมาภิทุติงการุมาสิเองโยสุสวาคาโตภควาตธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโก
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมะสิเหยุสโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสหวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสหวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสหวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสหวะกะสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสหวะกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักกินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอัญญุตตารังปุญญาเกตโลกัสหะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระทั้งหมู่นั้นตามหังสังฆังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าวธรรมยังรัตนตยาปนมาคาทายุเจวะสังเวคาปริกิตานาปาทหันจาพนามาสิเอพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโอพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันต์
โยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ได้มีตาคือญาณอันประสหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปูปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันธามิพุทธังอหมาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโปวิยตาสสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคปากามัตเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมหาผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจตถาทัตถิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนะแห่งโลกุตระนั้นวันธามิธัมมังอะหมาทะเรนตังข้าพเจ้าว่าไอ้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเกตาพยติเกตสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลาปะหิโนอาริสุเมทัสโฮเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยะเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆังอะหัมมะทะเรนตังว่าไอพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเชวะเมกันตะพิปูชนายะกังวัตถุตะยังวันทยตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสะภูปัทธวามาโหนตุเวตสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตาทาคาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจเตสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธัมมังสุตวาเอวชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขะแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขะแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขา
แม้ความสุขความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยสัมปโยโคทุกขโหความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเอหิวิปโยโคทุกขโหความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภัตติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขังว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยทิทังสิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธารมาโนโสภควาจึงพระผู้พระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสันพระอุลาปวัตติอหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกขตินา
เป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวนานิมาสะเกวัลาสะทุกขขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทะหติทำชะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรปรินิพุตังปิตังภควันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปัพพชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควติพรหมจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวัลาสะทุกขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดเราไปที่หน้า28หน้า29ค่ะธรรมคาระวาทิคาถาธรรมยังธรรมคาระวาทิคาถาโยพนามาสิเยจะอาติตาสัมพุทธาเยจะพุทธาอนาคตาโยเจตระหิสัมพุทโธพาหุนนางโสกานาสโนพระพุทธเจ้าอันดาที่ล่วงไปแล้วด้วยที่ยังไม่มาตรัสรู้ด้วยและพระพุทธเจ้าผู้ขจัดโศกของมหาชนในการบัดนี้ด้วยสัพเพสัทธัมมะครุโนวิหริงสุวินาติจาอัฏฐปิวิหาริสันติเอสาพุทธานัตถมตาพระพุทธเจ้าทั้งปวงนั้นทุกพระองค์เคารพพระธรรมได้เป็นมาแล้วด้วยกำลังเป็นอยู่ด้วยและจักเป็นด้วยเพราะธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเองตัสมาหิอัตตกาเมนะมหัตตมะพิทังคตาสัทธัมโมครุกาตโพสารพุทธานาสาสนังเพราะฉะนั้นบุคคลผู้รักตนหวังอยู่เฉพาะคุณเบื้องสูงเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จงทำความเคารพพระธรรมนะอิธัมโมอธัมโมจะอุโพสมวิปากิโนธรรมและอธรรมจะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างหามิได้อ
อาธัมโมนิระยังเนติธัมโมปาเปติสุขติงอาธรรมย่อมนำไปนรกธรรมย่อมนำให้ถึงสุขติธัมโมหเวรคติธัมมจาริงธรรมและย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิธธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ตนเอสหนิสังโสธรรมเมสุจินเนนี่เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ตนประพฤติดีแล้วบทปัจฉิมพุทโธวาทหน้า33ค่ะพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิอันทัฏฐานิภิกขเวอามันตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตัสสะปัจฉิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์และบทพิจารณาสังขารให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหลตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้เรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตอ
มทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่17ว่าด้วยการหมดพิษสงทางใจผู้ไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่ากล่าวถ้อยคำที่เป็นเหตุให้ยึดถือแตกต่างกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ท่านรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดข้าพเจ้าปฏิบัติถูกคำควรกล่าวก่อนท่านกล่าวทีหลังคำควรกล่าวทีหลังท่านมากล่าวก่อนคำพูดของท่านจึงไม่เป็นประโยชน์คำพูดของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ข้อที่ท่านเคยถนัดมาแปรปรวนไปเสียแล้วข้าพเจ้าแย้งคำพูดของท่านแหลกหมดแล้วท่านถูกข้าพเจ้าข่มแล้วเพื่อให้ถอนคำพูดผิดๆนั้นเสียหรือท่านสามารถก็จงค้านมาเถิดดังนี้พวกเธอไม่พึงกล่าวถ้อยคำเช่นนี้เพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าการกล่าวนั้นๆไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอจะกล่าวจงกล่าวแต่เรื่องที่ว่าความทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้และข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ดังนี้เพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าการกล่าวนั้นเป็นการกล่าวที่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานแลจบคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์บทพิจารณาสังขารสัพพิสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น
มันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอดชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอภิเตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณจุดทุกข์อันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทาปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงครังอีวะประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิราธังหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกสักสามคู่ของลมหายใจเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจจุโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโขโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปะริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถินให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องกรวดน้ำพร้อมกันนะคะให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะอันธรรมยังสัพพปาติธานาคาเทอายุพนามาสิหิยัตสิธานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสัตตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ท
ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาทะโยทิฏฐะเมจาปยะทิฏฐาวะอันเยมัชตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตปุมจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรรมทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานาปุญญานาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมคือขอนอบน้อมนอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจโอมตาริตุตาริตุเรสุวาโอมตาริตุตาริตุเรสุวาโอมตาริตุตาริตุเรสวาห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 า
Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Tare Tu Tare Tu Re Swaha Arahang Sama Sambuddho Bhagava Puttang Bhagavanta Abhivademi Sukhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami กราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาสาธุเจ้าค่ะ